สวัสดีค่ะคลิปนี้จะนำเสนอโตเกียวแป้งนิ่มนะคะเป็นสูตรเก่าดั้งเดิมเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที่หายากมากเลยนะคะแล้วก็หาซื้อยากด้วยค่ะเพราะส่วนมากก็จะทำโตเกียวสูตรแป้งกรอบขายกันเป็นเพราะว่าวิธีทำเนี่ยจะง่ายกว่าสูตรดั้งเดิมนะคะเนื้อโตเกียวเนี่ยสูตรดั้งเดิมเนี่ยจะนุ่มมากเลยนะคะจะฉีกเนื้อให้ดูเนื้อโตเกียวต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าส่วนมากที่มีสูตรหากันได้ง่ายๆก็จะไม่ใช่สูตรนี้นะคะสูตรนี้จะมีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมที่ต่างกันไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยค่ะว่าทำยังไงเริ่มทำไส้คัสตาร์ดก่อนนะคะใส่ไข่น้ำตาลทรายน้ำสดใส่กลิ่นแล้วใส่แป้งข้าวโพดถ้ามีแป้งกวนไส้ก็ใส่แป้งกวนไส้นะคะคนแค่แป้งละลายพอนะคะแล้วก็นำไปตั้งไฟอ่อนไฟอ่อนๆแล้วก็ต้องคนตลอดเวลานะคะหรือเราจะนำไปตุ๋นก็ได้นะคะเนื้อออกมามันก็จะสวยแน่นอนแต่มันจะช้าถ้าหากว่ามันเริ่มข้นแล้วเราต้องคนให้มันไวขึ้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นก้อนไม่สวยนี่อย่างนี้ได้แล้วนะคะพอแล้วนะคะปิดไฟอันนี้เป็นเนยเค็มนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้เนยเค็มเราอาจจะเพิ่มเกลือไปนิดนึงค่ะใส่เนยลงไปแล้วก็คนให้เข้ากับคัสตาร์ดพอแล้วนะคะนี่เข้ากันนะเราก็พักไว้ให้เย็นสนิทก่อนที่จะนำมาใส่ไส้โตเกียวทำตัวขนมโตเกียวแป้งนิ่มนะคะร่อนแป้งผงฟูโรยเกลือผสมให้เข้ากันไว้อย่างนี้จะพักไว้ก่อนนะคะนี้เราจะตีไข่ให้มันฟูขึ้นก่อนแล้วค่อยทยอยใส่น้ำตาลนะคะตีจนไข่ฟูเลยนะคะแล้วก็ขาวเลยนะคะเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะใส่วานิลาลงไปเลยเราจะเทแป้งสลับกับนมจบที่แป้งนะคะผสมแป้งหมดแล้วก็เติมนมก็คือเนยละลายนะคะนี่คนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้15-20นาทีนะคะแล้วก็นำมาทอดพักแป้งผ่านไป20นาทีนะคะตั้งไฟอ่อนนะคะแล้วก็เอากระดาษชุบน้ำมันทากระทะก่อนจะหยอดเราต้องคนแป้งที่มันนอนก้นขึ้นมาด้วยนะคะทุกครั้งที่หยอดควรคนแป้งแป้งมันจะ
ฟูมากเลยนะคะอันนี้คล้ายๆเนื้อวอฟเฟิลเลยนะคะเนื้อแป้งที่ทำวอฟเฟิลเลยนี่เราก็ใส่ไส้ตรงด้านริมนะคะอันนี้เนื้อแป้งก็เริ่มแห้งแล้วค่ะกดด้านข้างแป้งนุ่มมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้แป้งนิ่มมากแป้งสวยมากค่ะเดี๋ยวนี้ร้านอร่อยมีน้อยมากนะคะเราสามารถทำขายได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่อร่อยมากค่ะแป้งนุ่มจริงๆค่ะฉีกเนื้อให้ดูทีนึงแป้งจะนุ่มมากแล้วเนื้อคัสตาร์ดนี่สูตรนี้หวานน้อยนะคะคือจะหวานแบบไม่มากไม่หวานแหลมแล้วก็หอมมันสูตรนี้แบบนุ่มนวลมากค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ